เมื่อวานนี้ราคาทองคำปิดตลาดในแดนลบนะคะโดยรวมทองคำมีการปรับตัวลดลงมาทดสอบระดับต่ำสุดบริเวณ 1,748 ยูเอสดอลลาร์ค่ะแน่นอนว่าปัจจัยที่กดดันทองมาจากการที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าในขณะเดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีก็ดีขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือ 1.5% อีกครั้งนึงค่ะสาเหตุสำคัญที่ทำให้บอนด์ยิลด์พุ่งขึ้นแบบนี้ส่วนนึงมาจากการรับข่าวนะคะว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าการคาดการเดิมอีกส่วนหนึ่งมาจากการคาดการเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นค่ะท่ามกลางการพุ่งขึ้นของราคาพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่หนุนตัวการคาดการเงินเฟ้อค่ะเมื่อมีการคาดการเงินเฟ้อว่าเงินเฟ้อจะพุ่งขึ้นในอนาคตก็เป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนบอนด์ยิลด์ 10 ปีให้พุ่งขึ้นแล้วก็กดดันทองคำค่ะอีกส่วนหนึ่งมาจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวานนี้อย่างตัวดัชนี PMI ภาคการบริการที่ออกมาดีเกินคาดทั้งตัวเลขของ Market แล้วก็ ISM นะคะปัจจัยเหล่านี้กดดันทองก็จริงทองคำร่วงลงมาทดสอบโลก็จริงแต่ว่าโดยรวมค่ะ 1,748 ยังเอาอยู่นะคะทองคำดีดตัวขึ้นจากแรงซื้อ Buy the Dip หรือแรงซื้อเก็งกำไรทำให้ทองดีดขึ้นมาทดสอบระดับสูงสุดเมื่อคืนนี้บริเวณ 1,763 ยูเอสดอลลาร์ค่ะเบื้องต้นทองคำน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะเพื่อรอการ break out ค่ะแนะนำให้นักทุนเนี่ยใช้กรอบแนวต้าน 1,763 หรือ 28,200 บาทต่อบาททองคำเป็นแนวต้านระยะสั้นนะคะถ้าหากว่าทองคำดีดผ่านคิดว่าไปต่อนะคะผ่าน 1,763 แนวต้านถัดไปจะอยู่บริเวณ 1,771 ถึง 1,779 ยูเอสดอลลาร์ค่ะแต่ถ้าหากว่าการดีดตัวไม่ผ่าน 1,763 แล้วก็อยากให้นักทุนกลับมาโฟกัสที่แนวรับนะคะบริเวณ 1,748 หรือระดับราคาราวๆ 28,000 บาททวนๆค่ะถ้าหากว่าทองคำหลุดระดับ 1,748 หรือ 28,000 บาททวนๆแนะนำว่าไม่ต้องรีบซื้อค่ะอย่างน้อยๆรออีกสักประมาณ8เหรียญ นะคะเพราะว่าแนวรับถัดไปจะอยู่ราวๆ 1,740หรือ 27,900 บาทต่อบาททองคำและถ้าหากว่าหลุด 1,740 แนะนำว่า stop loss ออกบางส่วนเพราะว่าการพักฐานของทองคำอาจจะลึกมากขึ้นโดยมีแนวรับถัดไปอยู่บริเวณ 1,727 US Dollar ค่ะปัจจัยในช่วงนี้ที่ส่งผลกับทองคำยังเป็นการเคลื่อนไหวของดอลลาร์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีรวมถึงการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่ะก่อนที่เราจะไปเจอนอนฟาร์มในวันศุกร์กันนะคะวันนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ค่ะซึ่งจะเปิดเผยในช่วงประมาณทุ่มกับอีก15นาทีของคืนวันนี้ตามเวลาไทยนะคะถ้าหากว่าตัวเลขในตลาดรายงานวันนี้ออกมาดีเกินคาดระวังดอลลาร์แข็งค่าต่อแล้วก็กดดันให้ทองพักฐานค่ะกลับกันถ้าหากว่าตัวเลขในวันนี้ออกมาแย่เกินคาดดอลลาร์อาจจะกลับมาอ่อนค่าแล้วก็หนุนทำให้ทองคำมีการฟื้นตัวขึ้นได้นะคะดังนั้นนักทุนทองคำยังต้องระวังในการลงทุนค่ะเน้นเล่นสั้นขึ้นขายลงซื้อตามกรอบของราคาค่ะนอกจากนี้นะคะอยากให้นักทุนค่ะระมัดระวังในการลงทุนแล้วก็ก่อนจะลากันไปค่ะขอฝากนะคะฝากให้เข้าไปร่วมโหวต IAA Best Analyst Award ปี2021นะคะร่วมโหวตให้กับคุณถิพานวาวัฒนทรัพย์นะคะเป็นการร่วมโหวตนะคะในนักวิเคราะห์หลายประเภทค่ะเป็นประเภทอนุพันธ์แล้วก็ประเภททองคำนะคะใครสนใจที่เข้าไปโหวตก็สามารถที่จะสแกน QR Code ที่หน้าจอนี้ค่ะแล้วก็ร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะขอบคุณค่ะ